วัสดีครับพบกับผมหมีเกมเมอร์และพาร์ทที่2ของ Fallout 4 Far Harbor คือไม่ต้องงงนะครับทำไมมาเกิดตรงนี้แม่งเป็นความโง่บัลลมของผมเองคือก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะนะมันเป็นเพราะว่า EA ได้อะบังมันเป็นเพราะว่าผมนั้นลืมเซฟตอนออกเมื่อคืนดึกมากนะครับที่ผมเล่นน่ะก็เลยลืมเซฟนะครับมันเบลอๆฮะปกติผมเบลอตลอดเวลานะครับก็เลยอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวขอเวลาเล่นใหม่แป๊บหนึ่งนะครับในที่สุดนะครับเราก็เดินทางมาถึงอาร์เคเดียนะครับโดยคุณลุงลองโอลองเฟลโลของเรานะครับตามมานะครับพาเรามาถึงที่นี่นะครับก็ใครจำเนื้อเรื่องไม่ได้ซึ่งจริงๆก็น่าจะจำได้นะคือเรานะครับเป็นผู้รอดชีวิตนะครับแล้วก็ได้รับเควสให้ออกมาตามหานะครับลูกสาวนะครับเพื่อนเราเปิดสำนักงานนักสืบนะครับแล้วก็มาที่นี่นะฮะเราก็เลยต้องออกมาช่วยเพื่อนนะครับมาตามหาลูกสาวของชาวประมงนะครับชื่อว่าคาซุมินะครับเขาเดินทางมาที่นี่ด้วยความเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นซินนะครับเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่โอเคเรามาถึงแล้วครับแล้วผมก็ส่งเอด้าของผมกลับบ้านไปแล้ววันนี้เราจะเข้าไปคุยกับคนข้างในอาร์เคเดียกันครับว่าเจอคาซุมิไหมพาร์ทนี้คงจะไม่ยาวเท่าพาร์ทแรกนะจริงๆพาร์ทแรกก็ยาวนะครับที่มันสั้นๆเพราะว่าผมตัดฉากคุยไปเยอะนะครับโอเคเราไปดีกว่าครับไปตรงหน้า you know, when I first climbed this mountain above the fog I thought to myself now here is a metaphor worth taking in you've entered a place of clarity understanding peace While you're here in Acadia, Synthkind welcomes you, as long as you welcome us. โอเคครับเขาบอกว่าเขาเป็นสินอะไรประมาณนี้นะครับที่นี่เป็นที่แห่งความเข้าใจนะครับที่นี่ต้อนรับทุกคนนะครับต้อนรับสินด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะเราบอกว่าเรามาหาคาซุมิโอเคครับคือเราบอกว่าเรามาตามหาคือคาซุมินะและสินเนี่ยมันก็บอกว่าคาซูมิอยู่ที่นี่ปลอดภัยดีนะครับให้เราไปเจอคาซูมิได้เลยนะครับแต่ก่อนจะเจอเนี่ยขอถามคำถามนึงก่อนนะครับว่าคิดว่าคาซูมิเป็นซินไหมอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีบอกว่าเป็นซินไม่เป็นซินเป็นคนนะครับโอเคนี่ครับเวลาที่เราเลือกตอบนานๆเนี่ยมันจะมีแบบนี้นะครับขึ้นมาผมขอตอบไปว่าคาซูมิเนี่ยไม่สำคัญหรอกว่าเป็นอะไรโอเคก่อนจะคุยต่อเดี๋ยวผมจะเล่าที่คุยกับมันเมื่อกี้นะครับผมว่าผมจะตัดไปเลยแล้วกันแล้วก็มาพูดตรงนี้เลยนะครับก็คือเรามาถึงนะครับแล้วก็ถามว่าคาซุมิอยู่ไหมมันก็บอกคาซุมิอยู่ปลอดภัยดีนะครับ right? นะถามเราเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะครับคือขอคุยขอพูดก่อนนะครับ ESC แม่งเลยนะครับคืออย่างนี้ฮะมันเหมือนมันจะเป็นตัวละครเนี่ยมันเหมือนจะแบบออกมาแนวๆปรัชญาหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับผมคุยกับมันนะครับว่าเราอ่ะมาตามหาคาซูมินะครับมันก็บอกว่าโอ้มันเป็นการเดินทางที่ดีมากเลยนะครับเดินทางเพื่อคนอื่นเนี่ยเพื่อคนที่คุณไม่รู้จักอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้มาที่นี่อ่ะเพื่อตามหาคาซูมิอย่างเดียวใช่ไหมไม่ให้ใจหรือเปล่าว่าตัวเองอ่ะเป็นศิษย์หรือไม่ใช่เฮ้ยคุณลองฟังประโยคนี้นะครับมันคนพูดกับคาซูมิแบบนี้นะครับทำให้แบบสับสนนะครับมันจะมาแนวปั่นๆหัวหรือว่าแนวชี้นำอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่แบบเฮ้ยพูดอย่างนี้นะครับเป็นใครก็สับสนนะครับคาซูมิเขาบอกว่าตัวเองมีความฝันนะครับตอนเด็กนะครับที่ประหลาดๆนะครับก็เลยเข้าใจว่าตัวเองเป็นสิทธิ์แล้วเราก็เลยบอกว่าเราอ่ะอยู่ในเรียลโรดนะเรียลโรดนะครับมันก็บอกว่าฮะมันไม่เข้าใจว่าทำไมเรียลโรดต้องช่วยสินนะครับมันบอกว่าเลวร้อนอ่ะมีแต่จะสร้างความกลัวให้สินอะไรประมาณนี้อยู่สอนให้สินนะครับหลบหนีจากความกลัวของตัวเองนะครับไม่ยอมไม่เขาเรียกว่าอะไรนะโทษทีนะครับกระตุกเลยเขาเรียกว่าไม่ยอมรับในตัวตนของตัวเองนะครับเราเป็นสินนะครับก็ต้องยอมรับในตัวตนของเรานะครับซึ่งโอเคนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่ามันพูดอะไรประมาณนี้นะโอเคครับเราจะถามว่ามันทั้งหมดเป็นซินหรือเปล่า So everyone here in Acadia is a synth? Yes.
Either they were escapees we managed to find before the Institute could, or they were victims of a mind wipe, and we revealed the truth to them. ครับคือเราถามว่าคนที่เนี่ยเป็นซินหมดหรือเปล่านะมันก็บอกใช่คนที่อาร์เคเดียเนี่ยเป็นซินหมดหนีมาจากอินดิจูนนะครับโอเคเดี๋ยวฟังเรื่องราวจากมันไหม What's your story? I came to this island over a century บอกว่ามันมาที่เกาะนี้เป็น10ปีแล้วซ่อนจากอินดิจูนแต่หลังจากหนีมาแล้วอ่ะ I was left with nothing ก็ไม่เหลืออะไรนะครับ No program task No false memoriesไม่มีหน้าที่ไม่มีอะไรเลยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็นั่งอยู่ในถ้ำ แค่นั่งเฉยๆโอเคครับโอเคไม่มีอะไรละมันบอกว่ามันบอกว่ามันน่ะนั่งมาเป็น10ปีเลยอยู่ที่เนี่ยแล้วในที่สุดมันก็นึกได้ว่ามันน่ะจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันอยากเป็นนะครับมันสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้โอเคครับเรามาถึงนี่แล้วArcadia Ideals ตอนนี้เนี่ยมีตัวละคร2ตัวนะครับคือชีสกับฟาราเดย์พวกนี้นะครับผมเกาะนี้มี3ฝ่ายนะครับก็ลองดูเควสที่เราได้มานะครับอันนี้พวกเควสอินทิจูดเควสเก่านะครับมี Arcadian Ideal กับ Where You Belong แล้วก็Living on Edge นะครับผมเดานะว่า Living on Edge กับArcadian Ideal เนี่ย2 อันเนี้ยมันเป็นเควสของฝ่ายนะครับฝ่ายชาวประมงฝ่ายซินแล้วเดี๋ยวน่าจะมีเควสของพวกอะตอมอีกนะฮะเดี๋ยวรู้ครับว่ามันจะร่วมมือกันได้ไหมนะครับเพื่ออะไรแล้วหมองนี่มาจากไหนโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับคาซูมิก่อนดีกว่าครับเพราะว่าที่เรามาอันนี้คือใครอันนี้คือฟาราเดย์นะครับเดี๋ยวค่อยคุยมันชื่อเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะครับคาซูมิจังเป็นคาซูมิจังนะครับอายุ19ปีคาซูมิจังตามหาคาซูมินะครับในนี้แน่นอนนะครับไหนโอเคนี่คาซูมิมิคาโนคาซูมิจังมันบอกว่าไม่ว่างอยู่นะครับเราจะบอกว่า Your parents sent พ่อแม่เธอส่งฉันมานะคุยกันหน่อย They did what? You came all this way for me Went to some trouble in factTook a walk through the fog to find you. Look, my mom and dad... I mean, those people that were taking care of me, they wouldn't want me back. Not if they knew the truth. นั่นครับว่าแล้วเชียวเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงเขามาน่ะไม่อยากได้ตัวเขาไปหรอกนะครับถ้าเกิดเขารู้ความจริงเราต้องบอกไปนะครับว่าเธอน่ะไม่ใช่ซินหรอก You're not a sin. Believe me, I've thought about that. How you can never really know?It just answers so many questions. I thought if I just left, it would be easier for them. How would that conversation have gone anyway? I've been lying to you this whole time. Your real daughter is dead, and I replaced her. นั่นครับงงนั่นมันบอกว่ามันคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าลูกสาวจริงๆตายไปแล้วมันถูกเอามาแทนที่หรือเปล่านะครับดูสิคือแบบถ้าเกิดอย่างนั้นนะฮะผมก็ขอถามหลักฐานหน่อยนะครับ Do you have any proof that you're actually a synth? Little things. Dreams of waking up in a lab. Years I can't remember from when I was a kid. Not to mention how I never quite fit in back at home. เราไม่รู้นะครับว่ามันเป็นซินจริงหรือเปล่าแต่ความฝันของเขาของคาซูมิก็คือตอนเด็กๆ เขาตื่นขึ้นมาอยู่ในแลบนะครับแล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับก็ทำให้เข้าใจไปได้นะคืออย่างนี้ครับคาซูมิเนี่ยเขามีปัญหานะครับคิดว่าตัวเองเป็นซินนะครับซึ่งเป็นหรือเปล่าเราไม่รู้นะแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยแค่สับสนหรือเปล่าคนเราอ่ะมันก็มีเวลาที่สับสนกันบ้างแต่คาซูมิมันจะประมาณว่ามันเอาอีกแล้วโดนเล่งอีกแล้วนะครับคาซูมิมันบอกว่ามันน่ะไม่ใช่หรอกมันแน่ใจนะครับ โอเคครับเรียบร้อยนะครับคือว่าเราในที่สุดนะครับเราก็พอจะรู้เรื่องแล้วนะครับเราจะมาทบทวนเหตุการณ์กันก่อนจะเดินหน้าต่อไปนะคือคาซูมิเนี่ยมันหนีพ่อแม่มาที่นี่นะครับเพราะมันคิดว่าเป็นซินแล้วจะให้พูดยังไงดีอ่ะ
นะฮะคาซูมิเนี่ยเขาก็คิดว่าไอ้ DIMA นะครับดีมาเนี่ยของเราเนี่ยมีความลับครับประมาณว่าพวกผู้ก่อตั้งของพวกอาร์เคเดียเนี่ยมีความลับที่จะทำลายเกาะก่อนนี้หรือเปล่านะครับเราก็เลยถามว่าอ้าวไหนถ้าไม่ไว้ใจดีมาเหรอทำไมไม่ไว้ใจแล้วทำไมถึงหนีมาที่นี่อะไรเนี่ยเออแล้วทีนี้เราก็เลยอาสาครับว่าจะช่วยดูให้นะครับว่าความลับที่ว่าคืออะไรประมาณนั้นนะครับโอเคมันก็มีตัวเลือกให้เราเลือกแหละว่าเราจะสืบยังไงนะครับไปคุยกับดีมาเลยหรือว่าแอบฟังหรือว่าแฮกนะครับผมก็เลือกว่าจะไปแอบฟังนะครับเป็นวิธีสุดคลาสสิกนะครับโอเคงี้เราจะไปแอบฟังกันดีกว่านะครับว่าพวกอาร์เคเดียมีเป้าหมายอะไรนะครับไหนว่า where you belong นะครับแล้วเควสมันคืออันนี้เหรอผมชักไม่แน่ใจแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนที่นี่แน่เลยนี่ครับโอเคนะครับดีที่เราไม่ต้องใช้กุญแจนะครับคาซูมิบอกว่าให้ไปขอกุญแจแต่ผมว่าเราไขเข้าไปได้เลยฮะเยี่ยมนั่นโอเคครับเราจะมาแอบฟังกันนะครับว่าพวกอาร์เคเดียเขามีแผนอะไรกันนี่ครับฟายเดย์กับฟาราเดย์หรือเปล่านะครับแล้วก็ฟาราเดย์กับดีมาแล้วก็ใครสักคนเคลองฟังดูแล้วกันเดี๋ยวรู้ We need to accomplish this without bloodshed. Far Harbor and the children of Adam have a right to exist on this islandThe same as us. They're going to kill each other, Dima. There's no stopping it. We need to pick a side now. Oh. Haven't we already? We have no other choice. เข้าใจแล้วครับคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เราไปแอบฟังมันคุยกันมาแล้วนะฮะพวกอาร์เคเดียเนี่ยมันไม่ได้มีแผนชั่วอะไรอย่างทำลายเกาะนี้อย่างที่ไอ้คาซูมิคิดหรอกครับมันเป็นเหมือนเป็นคนดีมากนะคือมันบอกว่าพวกChildren of Atomนะครับหรือผู้หญิงหัวร้อนที่เราเจอนะครับกลุ่มนั้นนะครับกับกลุ่มชาวประมงฮะมันกำลังจะตีกันครับเพราะว่าความตีกันกำลังจะฆ่ากันนะเพราะว่าความไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับทีนี้มันก็อยากจะหยุดนะครับมันเล่าว่าพวกชิลเดนฮอว่าตอมหัวหน้าคนเก่าของชิลเดนฮอว่าตอมอ่ะนะครับมันเป็นคนดีนะครับแล้วมันก็เคยคุยกับพวกอาร์เคเดียนะครับพวกเราเนี่ยครับพวกหุ่นยนต์เนี่ยพวกนี้นะครับที่อยู่ที่นี่นะครับก็เลยยกเรือดำน้ำให้ไป1ลำนะครับทีนี้เนี่ยมันลืมคิดไปครับว่าไอ้ซินเนี่ยมันไม่มีเรือไม่มีประวัติของเรือดำน้ำนะครับแล้วมันกลัวว่าเรือดำน้ำเป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์นะมันกลัวว่าจะใช้ถล่มเกาะอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องการแฮกข้อมูลเข้าไปนะครับหาข้อมูลของเรือดำน้ำนะครับมันเขียนโปรแกรมแฮกไว้แล้วนะครับแต่อยู่บนโต๊ะนะครับอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราดูนะครับนี่ไงเราไปมันมีทางเลือกก็คือให้คุยกับดีมาว่าเราจะช่วยมันแน่นอนนะครับเราอย่างนั้นหรือว่าเราจะทำโดยภารการเดี๋ยวผมขึ้นไปคุยดีกว่าครับนะครับเผื่อจะได้อะไรบ้างนะดีมาอยู่ข้างบนนะฮะดาวว่าโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องไปคุยกับคาซูมินะครับว่าเกิดอะไรขึ้นง่ายๆก็คือเราจะไปบอกมันนั่นแหละคือแผนของพวกอาร์เคเดียก็คือหยุดยั้งสงครามนะครับระหว่างชาวฟาร์ฮาร์เบอร์กับชิลเดนออฟอะตอมนะครับซึ่งสองฝั่งนี้กำลังจะลบกันนะฮะแล้วพวกชิลเดนออฟอะตอมเนี่ยเขามีเรือดำน้ำนิวเคลียร์นะครับซึ่งพวกอาร์เคเดียนี่แหละที่แม่งให้ไปนะครับมันก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายนะครับเราก็เลยต้องไปครับแล้วไออาร์เคเดียมันไม่มีข้อมูลไงว่าเรือดำน้ำใช้งานยังไงนะฮะเราก็เลยต้องจำใจนะครับเป็นคนที่พวกไอ้นี่ไม่รู้จักนะครับเป็นคนใหม่ของเกาะนี้นะครับที่เพิ่งมานะครับพวกชิลเดนฮาวาตอมยังไม่รู้จักเรานะครับเราก็จะปลอมตัวนะครับเข้าไปเป็นรีคูทนะครับสมัครเข้าลัทธิของมันแล้วก็ไปแฮกข้อมูลนะครับ
คุ้นๆไหมพล็อตนี้เหมือนพล็อตของเนื้อเรื่องหลักเลยที่เราเป็นเรียลโรดนะครับแล้วก็เข้าไปขโมยข้อมูลของพวกอินสติทูตนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับคาซูมิก่อนนะครับว่าบอกคาซูมิของเรื่องที่เรารู้มาโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองฟังคุยกับมันแป๊บนึงนะ I got this problem and we'll figure things out from there Good luck โอเคโอ้ยได้ตังค์500เลยเรียบร้อยครับคืออย่างนี้ The quest เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปมีออปชันนอลเพียบเลยที่ผมยังไม่ได้ทำนะคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะไอคาซูมิเนี่ยมันบอกแน่ใจได้ไงว่าดีมาเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่านะครับเราก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราไปเอาโปรแกรมก่อนนะครับแล้วก็ quest ที่ว่านี่คืออะไร access dima terminal ที่ไหนเอ่ยโอเคเราได้โปรแกรมมาแล้วนั่นแหละนะครับเหมือนว่าดีมาจะให้เรามาแล้วที่เหลือเราก็แค่ปลอมตัวเป็นพวกชิลเดนอฟอะตอมนะครับแล้วก็ไปขโมยข้อมูลนะครับข้อมูลการมันเป็นข้อมูลที่ดีมาทำหายไปหรือไม่มีนั่นแหละนะครับดีมาไม่มีข้อมูลส่วนนี้นะครับเป็นข้อมูลของเรือดำน้ำนิวเคลียร์ที่เขาว่ากันนะครับโอเคมันไส้นะยิงแม่งผมว่าเดี๋ยวได้บูแล้วแหละแล้วเขาก็ขอร้องเรามานะครับว่าอย่าไปทำอะไรพวกอะตอมนั่นนะครับคือฝ่ายเนี่ยมันต้องการที่จะสงบศึกอย่างสันตินะครับแต่ทั้งอะตอมทั้งพวกฟาฮาเบอร์เนี่ยมันต้องการสงครามครับมันจะฆ่ากันอยู่แล้วนะครับมันจะมีบางส่วนของเกาะนะครับที่สลายหมอกไปได้นะครับนั่นก็เพราะว่าพวกอาเคเดียเนี่ยมันไปตั้งไว้ให้ครับมันไม่อยากให้คนทั้งเกาะเนี่ยครับต้องตายเพราะว่ารังสีอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อเราจะไปเลยไหมเนี่ยหรือว่าเราจะเดี๋ยวเราผมดูก่อนนะฮะโอ้โหดูก่อนนะครับวันนี้ผมคุณว่าเราจะไปถึงดีมาเทอร์มินอลไหมเดี๋ยวเราจะวิ่งไปนะครับเซฟแล้วครับเราจะวิ่งไปกันเดี๋ยวรู้ครับว่าเป็นยังไงนะฮะออกเดินทางเลยนะครับเดี๋ยวถึงแล้วก็พาร์ทหน้าค่อยคุยต่อนะครับพาร์ทนี้จะเป็นคุยซะเยอะนะครับเพราะว่าเราอยากรู้ไงมันอยู่ข้างล่างนี่เองมั้งแต่ว่าเราโดดลงไปไม่ได้หรือได้ดูความมักง่ายกันผมเซฟไปแล้วนะครับไม่ต้องห่วงโอ้โหเนี่ยมักง่ายไหมผมเนี่ยแหละโคตรมักง่ายครับเดี๋ยวหาเล็งก่อนนะครับตกลงไปที่มีตายฮะโอ้โหลงมาได้ด้วยเจ๋งมากโอ้โหทางลัดครับผมว่านะครับต้องรีบไปครับโอ้โหกินยาก่อนเลยนะครับแลนด์10อ่ะวิ่งไปโอ้คุณเห็นไอ้ตัวนั้นไหมผมเห็นใน DLC ไอ้ผมเห็นในโฆษณานะครับเทรลเลอร์มันนะครับเดี๋ยวผมเซฟก่อนตอนนี้เริ่มบ้าเซฟแล้วนะครับเพราะว่าโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่ถ้าเราเข้าไปใกล้ๆนะครับมันจะโผล่หัวออกมากินเราหรือเปล่าครับแต่นี่ไม่แน่นะครับนั่นไงโอ้โหสะดุ้งดิครับโอ้โหโอ้โหไอ้ปลาเวนนี่เปลี่ยนปืนเลยปืนเคียวล็อกเอาไม่อยู่นะครับผมก็มีแต่ปืนอ่อนๆด้วยดิโอเคเรียบร้อยฮะ
เอาไม่อยู่จริงๆเอาไม่อยู่ไม่ได้ทำไซด์ควีสเลยเนี่ยเรามีอีกเหรอไม่มีเสียงปืนใครยิงกันอ๋อพวกแทปเปอร์ที่นี่อ๋อนี่เป็นบ้านของพวกแทปเปอร์แน่นอนนะครับเราจะเกรียนโดยการผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นคนดีปล่อยมันไว้ก่อนนะครับเฮ้ยพาร์ทนี้นะครับมันถึงเวลาครับมันถึงเวลาที่เราจะจัดโอ้โหบอกว่าถึงเวลาที่เราจะจัดการพวกมันเดี๋ยวเราจบพาร์ทนี้ด้วยการฆ่ายกลังไอ้พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดนแน่นะครับปืนนี้นะครับไม่ต้องรีโหลดครับเรียบร้อยได้อะไรเนี่ยไม้ตีหัวหัวหน้ามันตายแล้วนะครับเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะบ้านพวกมึงเอาแล้วผมหลงทางว่ะแป๊บนึงนี่ครับอยู่ที่ถ้ำนี่ใช่เปล่าใช่แล้วนะฮะนี่เป็นบ้านของพวกแทปเปอร์ครับมากันใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวรอมันเข้ามานะครับแล้วผมก็กดแวตนะฮะยิงหัวแม่งนะครับกดไม่ได้นะครับไม่เป็นไรไหนมีอีกนะครับมีอีกอยู่ไหนโอ้เราพวกนี้สู้เราไม่ได้เจอปืนโนรีโหลดของเราเข้าไปครับโอเคไม่มีปัญหาเก็บวิสกี้ของมันไปด้วยนะครับหัวหน้ามันตายแล้วครับล่วงลงไปทำไมแล้วมีอีกตัวแน่เลยนะครับอยู่นี่อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะเรียบร้อยหมดครับหมดไหมโอเคหมดแล้วครับนอนบ้านแม่งเนี่ยแหละโอเคครับเอาอย่างนี้ดีกว่างั้นพาร์ทนี้ผมขอจบที่ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้ากับผมหมีเกมเมอร์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe หรือว่าแชร์นะครับโอเคไปแล้วนะครับพอดีติดธุระนิดนึงนะครับโอเคต้องรีบไปสวัสดีครับ